25เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแต่พระรัตนตรัยข้าพเจ้าขอถวายความเคารพต่อบุรพาจารย์อาจารย์สนองกัตตปุญโญก็ดีแล้วก็ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระครูปลัดภัยดินซึ่งเป็นผู้บริหารอธิบดีสงฆ์องค์ปัจจุบันขอถวายความเคารพต่อพระเถรานุเถระซึ่งอยู่ในอาวาสนี้ก็แล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมตามปกติของวัดสังฆทานอาทิตย์ที่18เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ.ก็2561เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน4นะก่อนนี้ถ้าจะพูดในเรื่องให้พอจะระลึกได้ว่าอีกกลางเดือน4ก็ถือว่าอานิสงส์นะถ้าจะพูดว่าอานิสงส์ให้ท่านทราบนิดว่าอานิสงส์ที่ภิกษุได้รับจากการเข้าพรรษาอยู่จำพรรษาคราวที่แล้วนะเนาะแล้วก็ได้อานิสงส์จากท่านถวายผ้ากฐินก็จะถือว่าสิ้นสุดลงในกลางเดือน4เนี้ยนี่พระถ้าจะถามว่าอานิสงส์ที่ว่าเนี่ยคืออะไรก็เหมือนกับว่าพระสงฆ์เนี่ยได้อยู่จำพรรษาในอาวาส3เดือนหลังที่ท่านใช้ความเพียรถึงจะอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดคือรักษาผ้าไว้3ผืนอย่างนี้เป็นต้นใน3ผืนนั้นท่านแม่นยำในการที่จะให้จำได้ว่าผ้านุ่งชื่ออะไรผ้าห่มผืนนี้ชื่ออะไรและผ้าที่พาดอยู่บนบ่าเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็ขอบเขตของการที่จะดูแลรักษาตั้งแต่รับอรุณขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นความสำคัญทั้งหมดทั้งปวงนั้นเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดว่าเธอต้องดูแลอย่างระมัดระวังก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะเป็นกุศลนะเป็นกุศลนั่นแหละหรืออาจจะพูดไว้โดยตรงก็คือการเจริญสติกรรมฐานนั่นแหละนี่เป็นต้นแต่เมื่อท่านมีความเคร่งครัดในการอยู่ตลอดพรรษาไตรมาสหรือเรียกว่า3เดือน
นะ3 เดือนหากว่าอารามนั้นวัดนั้นมีคนทอดกฐินคำว่ามีคนทอดกฐินก็เป็นผู้ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องการขวนขวายของพระเนาะเกินการขวนขวายของพระไม่ใช่กฐินนะเพราะนั้นกฐินจะเกิดขึ้นได้เพราะโยมเนาะส่วนไปแจ้งให้พระทราบว่ามีผู้มีศรัทธาจะถวายกฐินวันนั้นวันนี้ขึ้นมามีการให้ไม่รับกฐินกรานกฐินและสะดวกก็แค่นั้นเองพระไม่ใช่เรื่องของพระถ้าพระไปหากฐินเองก็ไม่ใช่กฐินนะนี่แล้วในที่สุดเมื่อโยมได้ถวายผ้าตรงนั้นก็ไม่เป็นเรียกว่าเป็นกรานกฐินหมายคือว่าได้อธิษฐานผ้าที่ว่าโยมมาถวายนั้น แล้วก็ยังรวบรวมกับที่อานิสงส์ที่ได้พรรษาก็อยู่ต่อไปถึงกลางเดือน4พอหมดกลางเดือน4นี่ก็หมดอานิสงส์แล้วพระก็จะต้องกลับเข้ามาดูแลไตรจีวรของท่านอย่างเรียกว่าละเอียดนะ หมายความมาไปค้างคืนที่ไหนก็ต้องอยู่ครบชุดว่างั้นนะทั้งหมดนี้ถ้าจะเป็นธรรมะก็เรียกว่าธรรมะว่าอัปปนหะปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดคือเป็นปกติที่คนเราจะมีเครื่องนุ่งห่มนั่นแหละนะเมื่อมีเครื่องนุ่งห่มแล้วพระก็มีเครื่องนุ่งห่มนั่นแหละผ้า3 ผืนอัปปนหะปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3 กลุ่ม3 กลุ่มธรรมะหรือ3 หัวข้อ1ก็คือว่าสังวรอินทรีย์คือสำรวมนะอันที่2คือโภชเนมัตตัญญุตาข้อที่3คือเรียกว่าชาคริยานุโยคอ่ะเรื่องคล้องผ้านี่จะจัดอยู่ประกลุ่มไหนล่ะใช่ไหมฮะก็คือชาคริยานุหมายความว่าการใช้ความเพียรในการที่จะไม่ผิดพลาดออกจากวัดออกจากบาอารามก็ต้องดูว่าตรงนี้แสงพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ตั้งขึ้นที่โขงเจียมแล้วหรือยังโน่นไปตั้งขึ้นที่โขงเจียมเนาะจะมีความสำคัญนะ5:45หรือ6 โมงเช้าเลยหรือยังไม่ใช่เอามาดูแล้วว่าลายมือมันเห็นหรือไม่เห็นมันจะเห็นได้ยังไงนี่ไฟฟ้ากี่วัตต์แรงเทียนมาขนาดไหนมันก็เห็นทุกเรื่องในกรุงเทพเราจะตั้งตามกรมอุตุนิยมวิทยาที่กำหนดว่าตั้งขึ้นที่โขงเจียมเคยไปโขงเจียมไหมจังหวัดอะไรเอ่ยไม่รู้ที่จริงก็คนอยู่บ้านนอกนั้นเนาะนี่เล่าฟังนิดหนึ่งว่าในเรื่องของวันนี้ที่หลวงพ่อบอกว่ากลางเดือน4นะอ่ะทีนี้เรากลับเข้ามาในที่ในเรื่องของธรรมะแต่เป็นกติวันนี้ธรรมิกถาซึ่งได้ยกเป็นเรื่องของคำโบราณคำโบราณหมายถึงว่าประสานความรู้สึกความเข้าใจของสัตว์สังคมมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะหมายว่าเป็นสัตว์สังคมทีนี้คำว่าเป็นสัตว์เนี่ยที่จริงไม่ได้แปลไม่ใช่เป็นคำที่กักขละหรือคำที่หยาบคายอะไรหรอกสัตวะแปลว่าผู้เกี่ยวข้องด้วยการเกิดผู้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการเกิดสัตวะเนี่ยนะเพราะนั้นสัตว์เนี่ยสัตว์เขียนสัตวะนี่แหละไม่ใช่สัตยะอะไรไม่ใช่หรอกสัตว์เพราะมีการเกี่ยวข้องด้วยการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยสัตว์มีเกิดก็มีแก่มีแก่ก็มีเจ็บมีเจ็บก็คือมีตายนะสัตว์เนี่ยเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ก็เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าเพราะเหตุผลของการที่มีความผิดปกติเป็นที่เรียกว่าอะไรเป็นเรื่องของการที่ภาวะของสัตว์ทั้งหลายสัตว์กับภาวะของสัตว์แต่ละสัตว์เนี่ยก็ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในภาวะที่เป็นปรมัตถธรรมนี้ในที่สุดในพระคำสอนของพระพุทธศาสนาบอกกล่าวไว้ว่าในขณะใดก็ตามแต่เมื่อเรายังมีความสุขโดยสงบจิต
หลังจากที่เห็นความสุขจากความสงบจิตที่ไม่มีเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั้นขอให้แผ่เมตตาเพราะนั้นเป็นประเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมอันดีหรือเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ควรจะกระทำก็คือการแผ่เมตตาทุกๆครั้งเมื่อเรามีกุศลมีบุญมีกุศลถ้าไม่มีบุญแผ่ไปก็แค่นั้นเองถามออกหรือว่าไม่มีเงินที่จะให้เงินก็ไม่มีหรอกนะแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเจตนาก็ได้นะพอได้อยู่ดังนั้นท่านทั้งหลายก็จะชำนิชำนาญในการว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันนี่คือสำนวนแห่งวัดสังฆทานเพราะเหตุผลอะไรเพราะเหตุผลว่าการที่การเสื่อมถอยของความไม่มีเมตตาซึ่งกันและกันเป็นจุดเปราะบางที่สุดของสัตว์สังคมเป็นจุดเปราะบางที่สุดของสัตว์สังคมคำว่าเป็นจุดเปราะบางนี่เพราะว่าเมื่อขณะใดก็แล้วแต่การที่เราผ่านสายตาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเนี่ยเป็นเรียกว่าช่องทางที่จะเห็นว่าเกิดการไม่พอใจหรือเกิดการพอใจเรารู้ว่าการแทรกซึมของกิเลสเข้าไปหาจุดๆนั้นทันทีท่านจะเรียกในภาษาธรรมะว่ารูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์นะโพธพารมณ์แล้วก็ธรรมารมณ์เรียกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงตั้งเป็นกฎให้ระเบียบว่าถ้าเธอมีผลบุญกุศลอย่างไรก็ให้ยิบแผ่เมตตาด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์แผ่เมตตาให้เป็นบุญกุศลเกิดกับเขาแล้วพยายามจะสร้างบารมีโดยแผ่เมตตาเนี้ยให้มีความกรุณามุทิตาตลอดถึงไปวางเฉยในเรื่องอุเบกขาในธรรมะที่สูงสูงขึ้นไปด้วยถ้าเราจะพูดว่าในสังคมยุคนี้สมัยนี้ลองถามสังคมดูถ้าไปถามสังคมก็ลองถามตัวเองดูว่าคำที่บอกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาใสยังมีอยู่ในสังคมมนุษย์ปกติอยู่หรือเปล่าต้องถามนะที่คำพูดโบราณคำโบราณก็ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าตีความในคำพูดของคำภาษาโบราณเนี่ยถ้าไม่คิดมันก็แค่นั้นฟังไว้ก็เฉยแต่ถ้ามาคิดดูมันก็แปลกน้ำพึ่งเรือถามว่าในก็ดีน้ำก็ดีอันไหนอ่ะอันไหนที่มีอันไหนที่ไปยิงพยองในตัวน้ำเหรอน้ำเขาก็โอ้โหมันก็มีความสำคัญในตัวเขาปิงวังยมนั่นที่เป็นเจ้าพระยาอยู่เดี๋ยวนี้เห็นไหมไปแยแสกับใครล่ะไม่ต้องสนใจกับใครนะข้าก็มีรวมตัวกันนะเนี่ยแล้วก็ข้าเป็นเจ้าพระยาอย่างเงี้ยเป็นต้นทำไมต้องมางอกับใครกับเรือล่ะนะเอาถ้าเรือล่ะนะถ้าเรือไม่มีน้ำถ้าเรือไม่มีน้ำทำอะไรได้มั้งไหมเรือไม่มีน้ำทำได้ไหมทำได้ขายก๋วยเตี๋ยวหลวงพ่อพาไปนู่นเลยจริงหรือเปล่าขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเรือปรากฏมาจอดแห้งๆแล้วนะเนาะอ่ะทีนี้เมื่อสังสารสองอย่างเนี่ยก็ทำว่าไม่ว่าจะใครเป็นใหญ่หรือมีความอะไรยศสาบรรดาศักดิ์หรือมันยิ่งใหญ่นะก็ถองถือว่าแม้สิ่งเหล่านี้มันก็มันมีสักวันหนึ่งนะที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยนะพึ่งพาอาศัยแม้กระทั่งแม้ช้างกับมดแดงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เรื่องราวนะมันก็เป็นส่วนที่จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันได้ในวาระใดวาระหนึ่งที่เรียกว่าสิ่งเหล่านั้นมีความสำคัญเกิดขึ้นเสือล่ะพึ่งป่าอ้าวป่ากับเสือเดี๋ยวนี้ก็อะไรอ่ะกระแสสังคมอีกแล้วนะหลายๆคนก็ไม่ใช่หลวงพ่อจะไปติดไอ้เรื่องข่าวต่างแต่บางครั้งบางข่าวก็หนีไปไม่พ้นคนนั้นก็มาบอกคนนี้ก็มาเล่านะปลอดพูดง่ายๆก็ว่าคนจนเล่นหวยนะคนรวยล่ะคนรวยล่าสัตว์อย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเนี้ย
ก็เป็นสภาพที่เรียกว่าอะไรโอ้โหเราว่าเสือมันก็หรือว่าสัตว์เดรัจฉานมันหนีหัวซุกหัวซุนที่เข้าไปอยู่ตามธรรมชาติมันแต่ปรากฏว่ามนุษย์ยังเป็นคนที่มีอารมณ์ดีอยากจะไปดูพฤติกรรมของเสือว่ามันอยู่ยังไงเป็นอยู่ดังนี้ดูดังนี้ไปดูตามไปดูไปชมถ้าชมเฉยๆไม่ว่ากันหรอกแต่พอชมเสร็จแล้วก็จะลองของนะโดยที่ไปลองเล็งปืนไปดูดิลองเหนี่ยวไกดูดิอะไรต่ออะไรเนี่ยมันหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นต้นเหตุจากความไม่เกรงกลัวเห็นชีวิตของสัตว์อื่นเป็นเรื่องของของเล่นนะเป็นของเล่นเพราะฉะนั้นในสิ่งของสังคมสัตว์สังคมตรงนี้มันปิดเป็นวาระที่ติดเป็นนิสัยของคนที่ถูกฝึกมาส่วนที่ถูกฝึกมาเนี่ยหลวงพ่อก็เห็นอีกว่าในกรณีที่ปล่อยปละละเลยให้เยาวชนฝึกเรียนฝึกทำฝึกปฏิบัติกันโดยที่เรียกว่าการฆ่าสัตว์โดยคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องเล่นต่างๆเรื่องเกมมันจะต้องฆ่ากันด้วยวิธีนั้นฆ่าด้วยวิธีนี้เห็นไหมฮะมีการสั่งสมซึมซับสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปทำให้สิ่งที่ปลุกเราให้สังคมเนี่ยเป็นความเห็นว่าชีวิตของสัตว์ที่มันอะไรอ่ะมันด้อยกว่าเรานั้นไม่มีค่านั่นจึงมีคำถามว่าไอ้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาใสยังมีอยู่ในใจของมนุษย์โดยเฉพาะคนไทยหรือไม่ไอ้ต้องก็หยิบไปคิดนะเอามาคิดกันนะในธรรมะในลานธรรมนี้ทีนี้ก็ธรรมะวันนี้ก็กระตุ้นเตือนว่าสิ่งที่เราจะไปถึงการที่เราจะต้องฝึกในเรื่องการรักษาศีลการเจริญสมาธิการทำวิปัสสนาตรงนี้นะเพื่อความสิ้นทุกข์ของเราต่อไปนั้นก็จะต้องกลับมาทบทวนพฤติกรรมว่าในการที่เราแยกเป็นส่วนของสภาวะสองส่วนส่วนหนึ่งคือหมายความว่าผู้ที่เป็นเนกขัมมะคือออกจากเรือนและออกจากกามออกจากสิ่งที่เป็นอัศาทะความพอใจยินดีในความเป็นครองเรือนนั้นออกมาปฏิบัติแม้จะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เราก็น่าจะภูมิใจในสิ่งเหล่านี้เราก็จะหยิบยกมาเป็นบารมีนะเป็นบารมีที่ให้เราสร้างบารมีขึ้นไปเป็นเบื้องต้นส่วนที่อุทิศผู้ที่อุทิศกายวาจาและใจแน่นอนที่สุดนะตามพิธีนะแน่นอนที่สุดก็คือผู้ที่บวชเป็นภิกษุเป็นพระนี่แหละที่รับศีล227เนี่ยนั้นเขาเรียกว่าการตัดสินใจโดยแน่นอน 100% ส่วนครับผู้ที่เป็นเนกขัมมะไม่ 100% ส่วนที่เป็นสามเณรก็ไม่ 100% ถามว่าทำไมหลวงพ่อพูดคำนี้ขึ้นมามีอะไรอ้างอิงไหมมีสิ่งที่จะอ้างอิงนั้นถ้าหากว่าโยมเคยบวชมาแล้วไม่รู้ลืมหรือเปล่านะโยมที่บวชเคยบวชมาแล้วก็จะจำได้ว่าการที่กล่าวถึงไตรสรณคมคำขอศีลเพื่อการบรรพชาและอุปสมบทเราเรียกควบกันไปนะบรรพชาและอุปสมบทนั้นท่านใช้คำว่าไตรสรณคมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นผู้ที่จะบวชพระเนี่ยไตรสรณคมเพียงครั้งเดียวคืออะไรพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วทุติตาติไปเพียงครั้งเดียวทั้งบวชทั้งในวันนี้ประมาณ20 พรรษา50 พรรษาจนมรณภาพไม่มีการไตรสรณคมเป็นครั้งที่สองเลยนั่นคือเด็ดเดียวหมายความว่าเป็นเข้าถึงพระรัตนตรัยที่ไม่ท้อแท้ไม่อะไรว่าไม่งอนแง่นคอนแคลนว่างั้นแต่ถ้าหากเป็นบรรพชาสมณเณรทุกครั้งการที่จะสมาทานศีลต้องกล่าวถึงพระรัตนตรัยทุกครั้งคือพุทธังสรณังคัจฉานิธัมมังสรณังคัจฉานิป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอุบาสกอุบาสิกาเล่านี่ต้องเป็นการเข้าถึงพระรัตนตรัยอยู่เรื่อยไปเห็นไหมฮะนี่ความต่างกันเลย
ความต่างระหว่างที่ผู้จะบวชพระบุญบวชครั้งเดียวแล้วก็จะอยู่กี่พรรษาหรือว่าจะศึกมาก็ว่ากันไปถ้าไม่ศึกก็มรณภาพในผ้าเหลืองก็เป็นนั่นนี่ครับทำไมหลวงพ่อยังมาพูดวันนี้ล่ะก็บอกแล้วว่าการที่เราจะฟังธรรมนี้จะต้องซึมซับในข้อมูลในเรื่องของการคำสอนพระพุทธศาสนาเหมือนกับประหนึ่งว่าเป็นรากฐานของการที่จะปูพื้นให้ธรรมะซึ่งสภาวะธรรมะก็อยู่บนพื้นนั้นถ้าฐานรากไม่แข็งแรงไม่มั่นคงมีปัญหาเกิดขึ้นในภายหน้าดังนั้นเราจะมาทำให้เราเข้าใจในพื้นฐานของการที่เรามีศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิเป็นท่ามกลางและปัญญาในที่สุดก็คือหมายความว่าเราจะต้องปูพื้นไว้ให้เข้าใจนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแยกให้เห็นว่าในส่วนของเป็นบรรพชิตหมายความว่าเป็นผู้นักบวชเนี่ยนะฮะเป็นผู้นักบวชอุปสมบทเนี่ยเป็นผู้อุปสมบทนะเรียกว่าเป็นพระเป็นสมณะนะส่วนที่ผู้ที่ไม่ได้บวชนะเป็นยมผู้ของเดือนคือเป็นเพศของคฤหัสถ์คฤหัสถ์แต่มาก็จะถือศีลรักษาศีลได้เหมือนกันในสองส่วนนี้รับผิดชอบต่อสังคมดังมีส่วนที่จะรับผิดชอบต่อสังคมดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นไหมว่าถามเมื่อเข้ามาบวชแล้วจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเหล่านี้ไหมก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนั้นอยู่ดีนั่นแหละไม่ว่าโดยตรงก็โดยปริยายไม่ว่าปริยายก็แปลว่าโดยตรงนะทั้งสองส่วนนะกลับไปแล้วแต่กรณีดังนั้นเป็นคำประพันธ์หรือคำกลอนนิดๆหน่อยๆเพื่อเตือนให้ท่านได้รับทราบว่าบวชเป็นพระหรือจะละช่วยสังคมหมายความว่าเมื่อบวชเป็นพระได้จะละหรือช่วยสังคมไหมอ่ะสุขมีความสุขก็ดีหรือทุกข์มีความทุกข์รมก็ดีแพร่ลามปนนะผลเกี่ยวข้องเพราะว่าจะต้องมีความทุกข์ด้วยแล้วก็จะมีความสุขด้วยแต่มันก็คละปะปนกันไปเป็นส่วนที่ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านนะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข้าวทำนองนี่ที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะชาวพุทธของพึ่งอะไรไหนบอกสิหมายความว่าถ้าเรามาเป็นชาวพุทธดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเราพึ่งอะไรไหมนะลองบอกมาสิลองคิดมาสิเนี่ยนี่เราฟังตามลองบอกด้วยเราจะพึ่งใครเอ่ยนะจะพึ่งใครเอ่ยนะอ้าวถ้าหากว่าคิดไม่ออกบอกไม่ได้คนพูดนั้นตอบเองแล้วกันบอกว่าก็มีคำพุทธภาษิตไม่ใช่หรือท่านจำได้หรือเปล่าไม่จำไม่ได้ก็ฟังอีกทีหนึ่งว่าอัตตาหิอัตตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอ้าวถ้าตอบอย่างนี้ถ้าตอบอย่างนี้ก็ไหนว่าไม่มีตัวตนน่ะนี่ก็พูดให้มันมีความตื่นๆไปอย่างนั้นนะเอาไหนว่าไม่มีตัวตนน่ะแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วมันความมันค้านกันหรือเปล่าพระพุทธพจน์เนี่ยใช่ไหมคิดดูนะคิดไม่ออกบอกไม่ได้คนพูดพูดเองบอกเองก็แล้วกันบอกมาใช่แล้วคำนี้เป็นพระพุทธพจน์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เพราะเราท่านทั้งหลายเนี่ยเรายังไม่เข้าถึงในสภาวะที่พระองค์ตรัสอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นท่านกล่าวถึงเป็นตัวอุปมาเหมือนกับว่ายกเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองแต่สภาวะธรรมที่ข้าไปเชื่อถือสภาวะธรรมที่ไรมีศรัทธามีความเลื่อนใสมีความเชื่อในสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสภาวะของจิตเป็นสภาวะของสภาวะธรรมล้วนๆสภาวะธรรมตรงนั้นก็คือว่ากุศลหรือว่ามหากุศล21ดวง21ดวงคืออะไรบ้างตรงนี้ก็ต้องไปเปิดว่ากุศลธรรมมาที่เราฟังกันทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยที่สวดหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยนะธรรมที่ปูกุศลนะมาอะไรมีผลไม่มีธรรมที่เป็นกุศลนะมีผลเป็นมีผลเป็นความดีไม่มีโทษมีผลเป็นความดีเห็นไหมธรรมที่เป็นกุศลแต่แม้กุศลนั่นก็คือนะ
เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโลกิยะภาคในส่วนก็เป็นโลกิยะนะฮะคือหมายความมหากุศล8นะมหคตุมหคตากุศลก็เรียกว่าตั้งแต่รูปภพอรูปภพเข้าไปอีกนั่นแหละอีก9แล้วก็เป็นโลกุตตรกุศลเป็น4รวมกันแล้วปรากฏว่านี่แหละสภาวะธรรมที่เรียกเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่เข้าถึงสภาวะธรรมนั้น21ดวงนะไม่ใช่ไปพึ่งตัวตนหรอกเพราะตัวตนสักบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีดังนั้นแหละถ้าหากเราจะเปล่งวาจาแม้แต่เรามานั่งฟังธรรมอยู่ตรงนี้เราถือว่าเป็นกุศลที่เกิดขึ้นในสภาวะธรรมที่เราฟังสุดสูสังละพระเตปัญญังฟังดีได้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้เราสั่งสมแล้วในกุศลที่เป็นมหากุศลที่ว่านี่รวมถึงในโอกาสที่เราจะเจริญสมาธิมีเจริญปัญญานะทำกรรมฐงกรรมฐานกันอย่างนี้เป็นต้นก็นี่แหละเราหมายความว่าที่เราจะมาฟังธรรมกันเนี่ยไม่ว่าเรื่องฟังธรรมรักษาศีลเจริญสมาธิทำปัญญงปัญญาเนี่ยก็คละกันไปที่เราจะให้สร้างบารมีถึงเป็นมหากุศล21ดวงเพราะเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งไม่มีปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหติปานินังบุญหรือเป็นกุศลเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้านี่คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่มันน่าจะมาเรียกว่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรามีพฤติกรรมที่เราจะต้องกระทำใช้ความเพียรเมื่อเราใช้ความเพียรนะถามว่าแต่ละรูปแต่ละนามเนี้ยเวลาเราทำความเพียรเราต้องเป็นการต่อสู้นะเราต่อสู้กับอะไรก็ต่อสู้กับกิเลสนี่แหละนะกิเลสเป็นทันให้ไทยเราต้องเร่าร้อนเพราะนั้นการที่เราจะใช้กันว่าเมื่อกี้ว่าไปอะไรที่จะไปปฏิบัติธรรมนะไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่เปิดข้องเปิดคอร์สหรือว่าธรรมสัญจรธรรมจรการที่เราไปปฏิบัติธรรมเชื่อไหมเวลาเราจะเข้าสนามการปฏิบัติธรรมเราทุกคันก็ใช้ความเพียรเราก็พยายามจะหักห้ามใจที่เรามีความยินดีหรือแม้แต่ยินร้ายนะไม่ให้มีความยินดีในสิ่งที่สภาวะธรรมที่ปรากฏแล้วก็ไม่ไปยินร้ายกับสิ่งที่เรียกว่าเราไม่เป็นไปตามปรารถนาเราก็ทำใจให้ว่าเป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสิ่งเหล่านี้ผู้บุคคลที่ใช้ความเพียรไม่ได้ง่ายหรอกมันไม่ได้ง่ายหรอกเหมือนกับความใช้ความเพียรนั้นต่อสู้กันเหมือนกันในสนามรบนะหมายความมาต่อสู้ก็เหมือนในสนามรบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นการต่อสู้ในสนามรบและมีชีวิตเป็นเดิมพันนะมันจะมาบอกใครต่อใครได้ด้วยว่าเราจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่การที่สภาวะธรรมมันจะปรากฏที่ท่านที่เคยปฏิบัติธรรมมาจริงๆเมื่อสรุปแล้วเมื่อท่านออกจากสมาธิเมื่อท่านออกจากกรรมฐานเมื่อท่านว่างเว้นจากนั้นท่านจะยกทบทวนในความรู้สึกในจิตใจของท่านท่านก็ปลื้มท่านก็มีปิติท่านก็มีความยินดีในสิ่งที่เราทำก็เหมือนกับท่านทำงานอะไรที่ได้เหนื่อยมาทั้งวันแต่ถ้าหากว่าท่านทำงานนั้นสำเร็จแล้วความปลื้มความปิติความยินดีมันมีขึ้นนี่ลักษณะนี้มันจะเกิดขึ้นให้ท่านได้เห็นได้พบแต่การเจริญสติกรรมฐานนั้นที่บอกว่าไม่ให้ยินดีและยินได้ในขณะที่กำลังปฏิบัตินั้นนั่นในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นนะถ้าในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นท่านบอกว่าไม่ควรที่จะไปยินดีหรือยินร้ายเขาแต่หมายถึงว่าจบสิ้นเวลาตรงนั้นมาแล้วเนี่ยระลึกน้อมระลึกถึงในตัวนั้นขึ้นมาความอิ่มเอิบใจที่เราจะต้องใช้ความเพียรนั้นก็เป็นปัจเจกเป็นปัจเจกเขาปัจเจกหมายถึงว่าน้อมไประลึกถึงที่ได้กระทำมาแล้ว
ว่านั้นเป็นส่วนที่เราจะใช้ความเพียรวันนี้จิตเราจะใช้ชีวิตไม่เป็นหมันวันนี้เปลี่ยนชีวิตของเรามีประโยชน์ได้ผ่านไปแล้วนะซึ่งมีความที่ให้เรามีทราบถึงขึ้นมานี่ความรู้สึกเช่นนี้เราท่านทั้งหลายเป็นเรื่องของความที่ก่อเกิดเป็นมหากุศลนะทีนี้เมื่อเพียงเหล่านี้มีปัญหาการที่เราจะตั้งคำถามว่าเมื่อเราอยู่ในภาวะของการที่เป็นบรรพชิตนะอย่างพระภิกษุทั้งหลายแหละท่านก็ยังมีความขวนขวายที่จะให้เรื่องของพระศาสนาหรือภาระอื่นๆใดที่มันมีเกี่ยวข้องด้วยพระศาสนานะเช่นว่าภิกษุถือว่าเป็นบริษัทพี่ก็เมื่อรวมความว่าจะต้องพยายามแนะนำให้บริษัทอีก3บริษัทนั้นให้เป็นไปตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าฝากวางฝังไว้เพราะนั้นการที่จะเป็นผู้นำการชี้แจงการบริหารการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำนะเพราะนั้นวางจากภาระของตนในชั่วขณะใดขณะหนึ่งก็มาจัดการเรื่องการบริหารในการจัดการที่เพื่อให้พระพุทธศาสนาได้ทำความเข้าใจในเรื่องของบริษัทอื่นๆเช่นในบริษัทอุบาสกอุบาสิกาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่นักบวชประเภทหนึ่งเรียกว่าสามเณรเพราะภิกษุณีไม่มีก็ย่อมจะเป็นหน้าที่ของภิกษุที่จะบริหารจัดการด้วยไปด้วยนะในความคิดอย่างนี้เมื่อเรามีความคิดอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสในเรื่องของบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่ภิกษุเห็นประโยชน์ของตนไม่ได้ละทิ้งประโยชน์ของตนนะและยังมีความขวนขวายในประโยชน์ของคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่หน้าที่ที่ควรจะกระทำหมายถึงว่าเมื่อถ้าหากว่าไม่กระทำในหน้าที่ของตนแต่กลับไปใส่ใจหรือไปทำประโยชน์ของคนอื่นก็ไม่ถูกต้องแต่นี้ในฐานะที่ภิกษุก็มีความสนใจมีการที่ไม่ละทิ้งในหน้าที่ของตนด้วยแล้วก็ยังจีบจัดการบริหารแม้จะแนะนำสั่งสอนคนอื่นให้ปฏิบัติตามนั้นด้วยนะเป็นบุคคลที่ชื่อว่ารักษาไว้ถึงพุทธวจนะคือคำสอนของเรานะเราภิกษุเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเป็นปฏิบัติบูชาไม่ใช่เป็นอามิสบูชาหมายความว่าเอาหลักวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงบอกทรงสอนทรงแนะนำเพื่อความสิ้นทุกข์นั้นไปขยายไปอธิบายไปแนะไปบอกในพุทธบริษัทอื่นๆให้มีความเข้าใจในเรื่องอย่างนี้พระองค์ก็ทรงตัดไว้ในเรื่องของว่ามีการจะไม่ทำประโยชน์ของตนให้เสียไปก็ไม่ควรเสียประโยชน์ตนโดยแลกกับประโยชน์อันมากมายของคนอื่นเมื่อรู้จักประโยชน์ของตนแล้วก็ควรใฝ่ใจขวนขวายในประโยชน์ของตนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็ทำมาความทบทวนความรู้สึกที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ถึงสภาวะธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ว่าละเอียดสุขุมคัมภีรภาพเกือบจะพูดง่ายๆว่าเกือบจะให้มีบริษัทหรือสัตว์กลุ่มหนึ่งเท่านั้นเนี่ยที่สามารถจะรู้ธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ได้แต่อวดอีกสัตว์อีกหลายๆจำนวนที่อาจจะไม่สามารถจะรู้ได้เพราะนั้นอย่างไรเสียการที่เราจะแสดงธรรมตรงนี้แทนที่ว่าเราจะให้ความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงให้มีความสามารถรู้ธรรมที่เราตรัสรู้ก็ไม่ได้ประโยชน์ความตรึกความนึกความคิดของพระองค์ก็มีขึ้นอย่างนี้แต่ในที่สุดพระองค์ก็ตัดสินใจได้เองแล้วว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไปทบทวนว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่มีบารมีสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ควรที่จะตรัสรู้ธรรมหรือรู้ธรรมที่เราแสดงส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังมีบารมีไม่ถึงสูงสุด
แต่มีบารมีบางส่วนก็สามารถจะรู้ธรรมที่เราแสดงแต่ถ้าสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้แต่ว่าสามารถจะอบรมบ่มนิสัยสัตว์เหล่านั้นกลุ่มนั้นให้สามารถจะรู้ในโอกาสต่อไปก็ยังมีประโยชน์สุดท้ายก็คือสัตว์เหล่าใดประเภทที่จะบอกจะกล่าวจะสอนจะนำจะแนะจะทำยังไงก็ตามแต่ไม่สามารถจะรู้ได้สัตว์เหล่านั้นก็ถือว่าเป็นกรรมเป็นอาภัพฐานะบุคคลไปเมื่อพระองค์ทรงทิจาทรงตึกทรงนึกอย่างนี้แล้วก็อุปมาเหมือนกับดอกบัวสี่เหล่าอย่างที่ท่านทั้งหลายก็ได้เคยฟังเคยได้รู้เข้าใจว่านะประเภทที่ดอกบัวสี่เหล่าดังนั้นพระองค์ก็เลยต้องตัดสินใจเมื่อเพื่อจะแสดงธรรมเพื่อขยายความที่พระองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณซึ่งละเอียดอ่อนก็มองไปถึงว่าปัญจวัคคีย์ผู้ที่สั่งสมบารมีมานะก็เริ่มต้นกันแล้วความปรีดาปราโมทย์ความปิติยินดีของพระองค์ก็เกิดขึ้นกับพระอัญญาโกณฑัญญะนี่เป็นการจุดประทีปแล้วก็เป็นสักขีพยานให้เราท่านทั้งหลายเห็นดังนั้นถ้าเราจะพูดกลับมาถึงว่าในภาวะของเราท่านทั้งหลายที่นำมาปฏิบัติธรรมเหล่านี้เราต้องน่าจะเห็นได้สภาพชัดเจนว่าคนที่อยู่บ้านเฉยๆล่ะคนที่มาวัดแต่มาประเภทมาเที่ยวล่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวล่ะคนที่อย่างเราทั้งหลายที่มาวางจะเรียกว่าวางแผนหรือบริหารเวลาว่าวันนี้วันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้เป็นวันพระข้างขึ้นข้างแรมเราจะบริหารจัดการกับชีวิตของเราที่พอจะเกียรติเวลาที่เหลือมาทำบุญกุศลตรงนี้เราก็มีแต่ปราบปลื้มใจแต่ถ้าหากว่าบางคนบางพวกถ้าหันไปมองกับคนอื่นว่าการที่เขามาวัดก็จริงอยู่แต่รู้สึกว่าเจ้าเขามาท่องเที่ยวมาถ่ายภาพมาพบปะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ภาระติดสิ้นไปแล้วก็กลับไปดังนั้นนะเอ๊ะนี่มันคืออะไรเราก็คือพยายามจะให้คิดว่าเมื่อใดก็ตามแต่เหตุปัจจัยไม่พร้อมกับบุคคลคนนั้นเขาฟังธรรมเขาได้ยินเสียงธรรมแต่ก็เหมือนกับได้ยินเสียงอย่างอื่นหรอกเขาไม่ได้มีเคยสนใจหรอกเพราะอะไรเพราะไม่มีกระแสกุศลไม่มีกระแสความศรัทธาที่จะมาต่อต้านกับกิเลสของเขาเพราะในขณะเดียวกันพอหูได้ยินเสียงขึ้นมาเนี่ยกระแสของการที่จะแวะเข้ามาลานธรรมเขาไม่มาหรอกแต่เขาจะบอกกำหนดมาทันทีบอกอย่าเลยอย่าเข้าไปเลยตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นพิเศษเป็นสถานที่น่าเคารพบูชาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคนผู้มีบารมีเท่านั้นที่เข้าไปส่วนเรานั้นควรจะออกไปได้ห่างๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาดังนั้นเชื่อไหมว่าการที่ท่านทั้งหลายได้ต่อสู้กับกิเลสที่เอาชนะมาโดยตลอดตอนทีแรกท่านกำมือก้อนของจางเทียบเคียงได้ว่าตอนทีแรกๆเข้ามาเนี่ยเกือบจะเอาชนะกิเลสนั้นไม่ได้แต่พออยู่ไปนานวันเข้าได้มีเพื่อนมีฝูงมีการแนะนำมีการฟังธรรมแล้วก็กำลังใจมันก็มีเพิ่มขึ้นเมื่อเราได้มาฟังธรรมเราแยกแยะในสภาวะที่เรียกว่าเป็นกิเลสที่เป็นต่อต้านเราส่วนหนึ่งเรารู้ว่าในใจของเราในขณะที่เรานั่งฟังเราเนี้ยฟังแล้วมันเกิดมีปัญญาไหมเกิดฟังแล้วมีความสังเวชเกิดขึ้นไหมฟังแล้วปรากฏว่าเราปราบปลื้มใจขึ้นไหมกับที่เราฟังแล้วยังอยู่เฉยๆอยู่แต่เราก็ต้องอดทนฟังอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันยังไม่ให้ผลกับเราเราก็เหมือนกับว่าตัวกิเลสมันยังทับถมอยู่เราคือพูดว่ายังมีกิเลสที่เป็นเพื่อนกระซิบเหมือนกับเสียงกระซิบสั่งว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อว่าพอเราแทนที่เราจะพิจารณาให้มันแยบคายขึ้นมามันก็กลายเป็นว่าการปรุงแต่งของสภาวะธรรมตรงนั้นทำให้พร่าไปให้เกิดพลาดไปในการที่จะเข้าใจในธรรมะให้แจ่มแจ้งกลายเป็นว่ามันไม่แจ่มแจ้งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ต
ป็นอุปสรรคกับชีวิตอุปสรรคกับการประพฤติปฏิบัติท่านผู้ดูทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นท่านก็บอกว่าอุปสรรคเหล่านี้นะเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ของมนุษย์นี่แหละของสัตว์ทั้งหลายว่าอุปสรรคเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่จะทำให้กิเลสของท่านเหล่านั้นไม่ยอมรับนะยังไม่ยอมรับแต่ถ้าหากว่าเมื่อท่านใช้ความเพียรขจัดขัดเกลากิเลสนั้นไปเรื่อยๆบ่อยๆเนืองๆท่านก็เข้าไปคบกับเพื่อนในกลุ่มที่เรียกว่ามีศรัทธาสนทนาพูดจาพูดคุยกันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เปรียบเทียบแล้วท่านก็จะมีกำลังใจเพราะนั้นเริ่มต้นจากการที่เรามีกำลังใจที่ใกล้ที่สุดก็คือเรียกว่ากัลยาณมิตรนะอย่างนี้ท่านพระสิทธิบุตรได้กล่าวว่าการลดวิธีการฟุ้งซ่านนั้นก็จะมีอยู่นะมีอยู่นะ5ประการก็คือว่าท่านก็กล่าวไว้เป็นโดยสังเกตว่าการใช้สมถะการใช้สมถะคือสมถะคือการข่มอารมณ์เนี่ยเข้าไปข่มนะขณะที่มันมีความฟุ้งซ่านมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์กันที่กล่าวเนี่ย2ก็การพิจารณาโทษของการที่มันมีความฟุ้งซ่านนี่แหละเห็นโทษเขาเห็นสภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นครับ3การหยุดการกำหนดชั่วคราวถ้าหากว่าเราพยายามบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าในจิตใจเราเกิดความรู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นก็ไม่ชนะวิธีการตรงนี้ก็ไม่ชนะก็ว่าทำให้ท้อแท้มีกันนะเราก็จะต้องผ่อนปลนไปบางครั้งบางคราวแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังมีความคิดไว้ว่าสักครู่สักพักสักได้เวลาในโอกาสเราจะต้องกลับมาต่อสู้กับไอ้สิ่งความคิดนี้ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะหยุดไปชั่วคราวว่างั้นนะข้อที่4ก็การกำหนดรู้ต้นเหตุของความทุรนทุรายเราก็จะถอยกลับไปว่าถ้าเผื่อว่าเหตุผลในวันนี้เรารู้สึกว่าไม่ปกติเลยการที่เรามาวัดฟังธรรมเราก็พยายามจะเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้การที่ใช้เวลาที่ฟังธรรมมาระยะสั้นๆเราก็นั่งไม่ได้ทนไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะเหตุผลยังไงเพราะว่าอาจจะพบกับสิ่งเหล่านี้ว่าการที่เราสั่งสมก่อนที่หน้าจะมีการฟังธรรมนั้นเราอาจจะมีอารมณ์เก็บไว้มากเราจะมีความคิดมากนะเพราะนั้นอารมณ์เหล่านั้นน่ะมันแสดงออกมาทันทีเมื่อเราตั้งอกตั้งใจที่จะมาฟังธรรมคิดว่าเราพยายามจะระลึกถึงที่ความรู้สึกของเรานี่อารมณ์เดียวแต่อารมณ์หลายๆอารมณ์ที่เราเก็บไว้ก่อนหน้านั้นมันประดังขึ้นมาตรงนี้เป็นต้นเนี่ยการกำหนดนี้ก็เรียกว่ารู้เหตุของการที่จะมีการฟุ้งซ่านในการฟังธรรมไม่ปกติและข้อสุดท้ายก็คือการกำหนดอย่างจดจ่อคือบางทีก็เหมือนกับว่าบางคนก็ตั้งอกตั้งใจไว้สูงเลยตั้งปณิธานไว้สูงมากเลยว่าเราจะต้องฟังธรรมให้มันลุล่วงไปด้วยดีนะบางทีเราอาจจะเอื้อมไปในอารมณ์มากจนเกินไปให้มีความสำเร็จอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาแต่เมื่อได้ไม่ได้ดั่งใจนะความที่เราการที่เราจะปรุงแต่งในอารมณ์ขณะนั้นอาจจะผิดวิธีไปก็ได้เนี่ยนะเพราะนั้นท่านบอกว่าการที่เราจะใส่ใจไปตามกระแสธรรมอารมณ์ก็ให้มีความสมดุลกับปัญญากับสิ่งที่บารมีของเราได้คู่ควรกันไปนะเป็นเรื่องของการที่อย่าทำให้มันเกินกว่ากำลังที่เราจะทำไปดังนี้เป็นต้นก็จะถามว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราจบด้วยการฟังธรรมในเรียกว่าในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเราก็ต้องเก็บมามีความคิดเพิ่มเติมใหม่ว่าเอาละวันนี้เป็นสิ่งที่เราถือว่าเราได้แล้วนะเราได้แล้วที่เราจะฟังธรรมตรงนี้นะเราได้แล้วนะที่สิ่งที่เราเก็บสะสมบารมีเราได้แล้วนะมีการต่อสู้กับกิเลสที่มันมีสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นในใจของเราไม่ได้ไปเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆที่เรียกว่าเป็นส่วนที่เสียนะเช่นบอกว่าวันนี้ทำไมเรามันฟุ้งซ่านไปอย่างนั้นไปพูดกับคนนั้นไปพูดกับคนนี้ต่อเติมเสริมต่อเข้าไปอีกทีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะพูดท่านบอกแล้วบอกว่าไปพูดได้กับคนที่มีภูมิธรรมที่เรียกว่าสามารถจะแนะนำเราได้หรือมีครูบาอาจารย์เหล่านี้เป็นต้นจะทำให้สิ่งเหล่านี้ให้
แม้ครูบาอาจารย์นั้นทั้งรู้ว่าศิษย์หรือทั้งเรียนรู้ว่าคนที่ได้กระทําผลงานมาวันนี้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่เขาก็อาจจะไม่พูดในประเด็นนั้นเขาจะยกประเด็นอื่นมาพูดก็คือเราให้กําลังใจแล้วในโอกาสเดียวกันก็แนะสอนในสิ่งที่เกิดความผิดพลาดในการกระทําของลูกศิษย์ในขณะนั้นไปในตัวอย่างนี้เป็นต้นนี่คือว่าการผ่อนหนักผ่อนเบาในการอารมณ์เพราะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่เราจะชนะเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เหล่านี้ท่านบอกว่าในที่สุดเหมือนกับว่าเราอยากจะถามก็เลือกเกินอยากจะถามไอ้ที่กิเลสที่มันดำห้ำหันเราอยู่ตรงนั้นว่าอยากจะถามเธอจริงๆว่านั่นคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงก็ได้ทรงกล่าวไว้ตรงสรรเสริญว่าการที่บัณฑิตทั้งหลายที่กล่าวไว้ในคัมภีร์นะในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจะมีความหมายคำว่าเราไม่ใช่ธาตุหมายความว่าเราพูดกับไอ้ความที่กิเลสนะที่มันแสดงออกต่อความรู้สึกของเราว่าเรานั่งฟังไปประเดี๋ยวประดาวตรงนี้แล้วทำไมมันพุ่งไปอย่างนั้นพุ่งไปดังนี้มันไม่เป็นไปตามที่เราให้ความต้องการอย่างนี้เราไม่ใช่ทาสหรือคนงานของเจ้าตั้งคำถามกันเลยของงานของเจ้าคือมาว่าเจ้าเนี่ยคือร่างกายเนี่ยร่างกายและจิตใจเนี่ยร่างกายจิตใจเราจะไม่เลี้ยงดูเจ้าอีกตัดสินเลยกายคาว่าเราเอาจริงเอาจังว่าเราจะไม่เลี้ยงดูเจ้าอีกในการนี้เราได้รับทุกข์มากมายในวัฏฏะพูดทันทีว่าเราได้รับทุกข์มากมายในวัฏฏะเพราะเลี้ยงดูเจ้าโดยแท้นี่คือเป็นตั้งคำถามเหมือนเป็นสมมติขึ้นมาว่าเออนี่นะทำไมเราไม่ได้ทาสเลยเราไม่เป็นคนรับใช้ของท่านเลยนะเนี่ยแต่ว่าเราจะไม่เอาท่านอีกแล้วนะตัดขาดจากความเป็นญาติเป็นมิตรจากอะไรตัวอะไรเพราะบอกแล้วว่ากิเลสที่เป็นเพื่อนนั้นเข้ามาในรูปแบบหลายวิธีนะในจริงเหล่านั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าที่ผจญมารขึ้นมาเนี่ยแม้แต่พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วยังมีการทดสอบนะมีนางราคะมีนางอดีมีนางตัณหามาแสดงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้องการให้พระพุทธเจ้าหวั่นไหวแต่ในที่สุดก็ไม่หวั่นไหวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นก็คือการชนะมารไปด้วยวิธีการดังนั้นชั้นใดเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันว่าคำว่ากิเลสนะที่ไปเหตุให้มีความให้จิตใจเราเศร้าหมองให้มีการจิตใจเขาเราท้อแท้ท้อถอยที่ไม่มีกำลังให้มีกำลังอ่อนนะแล้วในที่สุดตรงไม่มีกำลังในการที่จะเดินสมาธิจะเดินศีลจะเดินปัญญาในต่อไปมันก็ตัดทุกวิธีทุกวิธีทางที่เราจะทำให้เราจะถดถอยท้อแท้ตลอดเวลาไปมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะที่เรียกว่าเราเป็นนักต่อสู้นักต่อสู้ต่อการที่เราจะกำจัดปัญตัญหาและกิเลสของเราตรงนี้นะให้ด้อยไปให้มันหงอไปให้ไปสิ่งหนึ่งทิ้งเนี่ยแล้วก็เราได้กลับมาด้วยความอิ่มอกอิ่มใจในบางครั้งในบางโอกาสแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าจะพูดให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือว่าการสั่งสมกุศลนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนเลยแม้ว่าอันแยกแยะให้เห็นว่าแต้มสิ่งที่เราใช้สามารถจะเป็นคะแนนน่ะเป็นคะแนนที่ดีเขาก็เก็บไว้ในรูปแบบที่เป็นคะแนนแต้มที่ดีแล้วไอ้สิ่งที่ไม่ดีเขาก็เก็บไว้ในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ดีนะฮะเราก็ต้องหยิบยกมาทบทวนเสมอในการที่เรียกว่าอัปรปราเจตนาคือหมายถึงว่าเจตนาในการทำกุศลทุกครั้งไม่ว่าจะให้ทานไม่ว่าจะรักษาศีลไม่ว่าจะเจริญภาวนาเราต้องเข้าใจว่าเราต้องหยิบยกในสิ่งที่แต้มคะแนนที่เราได้มาเนี่ยมาพิจารณาบ่อยๆเนืองๆจึงจะใช้คำว่าในปัจจเวกขณะนะปัจจเวกขณะหมายความเอามาพิจารณาทุกครั้งว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้นะในอดีตเราก็ทำอะไรมาแล้วในขณะนี้เราก็จะทำต่อไปขณะนี้เรา
คิดว่าผลบุญผลกุศลที่เราได้สั่งสมในภวังค์จิตเราได้มีอยู่แล้วนะการตึกการนึกอยู่ในเรื่องของการที่เป็นความดีด้วยกุศลที่เราได้ทำมาแล้วเนี้ยเป็นการที่จะเพิ่มพูนเหมือนกับเป็นเกราะนะเป็นเกราะกำบังสิ่งที่อารมณ์อื่นๆที่จะเข้ามาหมายความว่าเพราะขณะจิตที่เราเกิดขึ้นแต่ละขณะขณะนั้นกราบใดที่เรามีความคิดหรือความตึกความนึกที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลก็รอจังหวะอยู่นั้นเพราะสภาวะของจิตนี้มันเกิดขึ้นในขณะได้ขณะเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ได้ขณะเดียวถ้ากราบแท้ขณะใดก็ตามแต่จิตยังต่อเนื่องกันด้วยเป็นกุศลอยู่เนี่ยยังไม่ออกจากนั้นอกุศลที่มันจะรอคิวมันก็ต้องรอต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่เราขาดสติขาดสัมปชัญญะคือการสติความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวในขณะนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละกุศลที่เป็นจิตที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดกุศลถอยกลับมาเมื่อไหร่ออกจากในสภาวะของจิตนั้นในทันทีทันใดนั้นคำว่าจิตจะว่างเปล่าจากอารมณ์ไม่มีถ้าสมมติว่าเราจะถามว่าขณะใดบ้างให้จิตมันว่างคำว่าจิตว่างนะไม่มีเอาถ้าคำที่จิตว่างนี้ทำไมก็พูดกันว่าทำจิตให้ว่างอ่ะไม่ไหวหมายถึงว่าขณะใดที่อกุศลออกมาแล้วนะอกุศลถอยออกมาแล้วตรงนั้นแหละเขาเรียกว่างที่จะไม่กุศลเข้าไปว่างตรงนั้นเองแต่ใช้คำพูดมาอันเดียวทำให้ว่างอยู่เฉยๆโดยที่ไม่มีอะไรเข้าไปในขณะของจิตนั้นไม่มีเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจะมีต่อเนื่องถ้าว่างจากอกุศลก็กุศลก็เข้าถ้าว่างจากกุศลอกุศลก็เข้าแต่การที่เราเรียกว่าทำให้จิตว่างก็เมื่อใดที่เรามีอกุศลจิตต่อเนื่องกันด้วยขาดสายเราคิดแต่ความไม่ดีนะทำบาปทำกรรมไม่ว่าจะปานาธิบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทแล้วการดื่มสุราเมรัยคิดอยู่ตรงนั้นถ้าเราคิดแล้วทบทวนไปทบทวนมาวันทั้งวันคืนทั้งคืนก็หมายความว่าอกุศลก็ของในกุศลและจิตก็ต่อเนื่องโดยไม่ขาดสายความว่างจากที่เป็นกุศลและจิตเกิดไม่ได้นะดังนั้นเมื่อขณะที่เราดูว่าขณะเดี๋ยวนี้เราตึกเรานึกเรื่องอะไรที่เราเดือดร้อนอยู่นี้เมื่อเราตึกเรานึกเรื่องอย่างนี้ขึ้นอยู่บ่อยๆทำให้ไม่มีโอกาสที่จะให้กุศลเกิดขึ้นเราก็กลับในการความผิดโดยอะไรโดยที่เราจะใช้อุบายอะไรใช้อุบายในการเจริญสมถะจะเดินสมาธิจะเดินกรรมฐานเหล่านี้เป็นอุบายให้ทำให้เราจิตเราเกิดสงบลงมามีอารมณ์อย่างไรมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบอารมณ์เป็นแม่แบบอารมณ์เป็นต้นแบบก็คือจิตที่ระลึกไปอยู่ในกายจิตที่มีอารมณ์อยู่ในกายว่ากายนั่งอยู่อย่างใดเห็นไหมฮะกลับมาแล้วกายนั่งอยู่ใดได้สติแล้วกายนั่งอยู่ใดตั้งอยู่ยังไงให้มันรู้อยู่อย่างนั้นหรือขณะนี้เนี่ยเมื่อการหายใจนะหายใจเข้าอยู่หายใจออกก็ตามดูตามรู้ในขณะที่ลมมันเข้ามันออกอยู่ก็แสดงว่ากลับมาฐานแล้วอย่างนี้เป็นต้นถึงในขณะนั้นก็ยังอาจจะไม่เกิดอะไรไม่เกิดจิตที่ให้ว่างลงเลยอกุศลและจิตก็อาจจะยังแช่อยู่ในนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้สภาพนี้แต่เมื่อใดก็แรงกำลังของสมาธิตามดูในขณะนั้นอยู่บ่อยเนืองส่วนอื่นๆหมายความอารมณ์ที่แฝงมาปรุงมาคิดมานึกมาคิดตรงนั้นไม่มีแล้วสามารถได้ว่าอารมณ์เหล่านั้นเกิดความบริสุทธิ์มีความเข้าใจชัดเจนขึ้นมามีความเข้าใจเป็นสมาธิเขาเรียกเป็นอารมณ์อันเดียวชัดเจนขึ้นมาในขณะนั้นนะเมื่อเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นมีความมั่นคงแน่นอนกุศลและจิตก็เกิดขึ้นเมื่อกุศลและจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะสืบต่อของกุศลและจิตนั้นต่อเนื่องไปทันทีเขาเรียกว่าวิธีการอย่างนี้เป็นวิธีการที่เราจะใช้สมถะทำจิตให้สงบแล้วก็ในที่สุด
ขณะที่เราจิตไม่สงบแล้ววางเฉยจากอารมณ์เหล่านั้นไม่ไปยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายในขณะนั้นสภาวะธรรมเขาก็เป็นเรียกว่าเป็นสัมปยุตเป็นเรื่องของมีเหตุปัจจัยมีความพร้อมในดังนั้นเขาก็เกิดขึ้นเองไม่มีใครหรอกนอกจากพระพุทธเจ้าที่สามารถจะรอบรู้ในสภาวะของจิตที่เรียกว่ามันมีสัมปยุตวิปยุตในเรื่องอย่างนั้นได้เลยแต่พระองค์หยิบยกมาแสดงตรงนี้ได้เพราะพระองค์เป็นสัพพัญญุตญาณแต่โดยเฉพาะเป็นธรรมดาธรรมดาอย่างเราเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะเกิดโดยมีความสมประกอบในเรื่องของอย่างนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราเรียกว่าเป็นธรรมชาติเมื่อเกิดความสมดุลเมื่อไรมันก็เป็นของมันเองอย่างนี้นี่คือการที่เราท่านทั้งหลายก็พยายามกันโดยทุกวิธีทางที่จะให้เป็นไปตามที่ให้ถูกต้องตามที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะนั้นเมื่อสักครู่ก่อนอื่นที่อาตมาก็จะพูดเรื่องเดียวว่าอาปันนหะปฏิบัติคือข้อปฏิบัติไม่ผิดนั้นเหมือนกับเป็นเบื้องต้นนะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เราท่านทั้งหลายควรจะใส่ใจทำข้อนี้ไว้คือหนึ่งคือว่าอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรก็คือว่าความเป็นใหญ่ของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราต้องระมัดระวังเสมอในการที่จะตาเห็นรูปหูฟังเสียงเหล่านี้เราก็ต้องมีสังวรระวังไว้นะเพื่อต้องการไม่ให้เกิดที่ลุล่วงในสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยที่ไม่เกิดนะอินทรีย์วงแล้วอันที่สองก็คือโภชเนมัตตัญญุตาถ้าใครจะมาในช่วงก่อนที่11โมงมาฟังแล้วก็หมายความมาทางคณะกรรมการผู้จัดงานของวัดสังฆทานก็จะเปิดคำสอนของหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญเรื่องการที่ทานอาหารนะพระองค์หลวงพ่อสนองไม่ได้เน้นในเรื่องการที่ท่านทั้งหลายเผลอเลอไปทิ้งเศษอาหารไว้ตรงโน้นไว้ตรงนี้แต่ที่ท่านเน้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมให้ว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมโภชเนมัตตัญญุตามีการระวัดระวังในการที่บริโภคอาหารที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นคืออ้าอมเคี้ยวกลืนแล้วพยายามพิจารณาตรงนี้ขณะการโภชเนมัตคือเรียกว่าเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งหลายหากว่าเราจะใช้ในเรื่องธรรมะนี้เป็นเรียกว่าทางไม่ผิดคือโภชเนมัตตัญญุตาในขณะที่ข้อที่3คือชาคริยานุโยคที่บอกว่าใช้ความเพียรตลอดทุกเรื่องไม่ว่าทางกายทางจิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลคือผลผายในเรื่องของทางศีลก็คือทางกิริยาอาการต่างๆสองในการพยายามใช้ทางกิริยาวาจาต่างๆแล้วก็แม้แต่ว่าเรื่องของจิตใจต่างๆก็เป็นเรื่องของการใช้ความเพียรชาคริยานุโยคคือประกอบความเพียรในอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนเป็นปกติเป็นวิสัยของบุคคลผู้มีสติบุคคลผู้มีสัมปชัญญะบุคคลผู้มีตื่นอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่ในการปฏิบัติธรรมตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาความเข้าใจธรรมะตามสภาวะที่เราท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมบารมีอยู่นี้ชื่อว่าอะไรชื่อว่าสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี่แหละอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความสงบเพื่อความระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยส่วนเดียวธรรมเทศนาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมของท่านทั้งหลายทุกๆท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบผลสำเร็จยากาจิกุทลามยตาสุเขนะสิทธทังตถาเอวังวุฒาคุณาสเพโหนตุไมหังพเวพเวความปรารถนาใดๆของท่านทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้จงสำเร็จกับท่านทุกการทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นเกียรติคุณจะได้เลยนะครับนักบวชชายหน้าขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนครับครับต่อไปก็ถวายสังฆทานและทายทานครับท่านหลายมีก็เชิญได้เลยนะครับครับก็เป็นโอกาสหนึ่งครับที่พวกเราและทุกท่านทั่วโลกทั่วทั้งโลกและก็ทั่วทั้งประเทศก็ได้รับฟังคำบรรยายธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรนะครับท่านก็ได้ธรรมะที่สละสดสวยนะครับเพื่อนำมาไปประพฤติปฏิบัติครับทวสังฆทานยินดีน้อนรับคำศรัทธากับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญแล้วก็ทุกท่านที่ได้มาวัดสังฆทานเป็นที่สักยะเมื่อครั้งก่อนๆก็ผมเป็นเด็กๆก็ชอบเข้าวัดเสร็จแล้วไปนอนหลับพอเข้าวัดอากาศมันเย็นใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันเข้าวัดแล้วก็อากาศเย็นแต่ที่วัดสังฆทานนั้นเข้าวัดแล้วได้ธรรมะเข้าวัดแล้วมีสติเข้าวัดแล้วมีปัญญาเข้ามาที่วัดสังฆทานแล้วให้ทานมีบารมีและมีบุญด้วยทุกท่านมีบุญได้มาอยู่ที่วัดสังฆทานแม้แต่นักบวชและผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะครับแม้แต่ตัวกับผมเองก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนก็ค่อยศึกษาตามวัดไปต่างๆนะครับค่อยชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเห็นวัดสังฆทานผมนั่งอยู่ที่ลานธรรมนี่คือทำไมผมเป็นได้สมาธิตรงนี้แหละแล้วก็เมื่อก่อนนี้จะปิดไฟแล้วก็อยู่ในที่มืดๆจะไม่เปิดไฟนะครับเมื่อก่อนผมจะเล่าความเป็นจริงให้ฟังเคยได้สมาธิที่นี่ก็ตรงท้ายๆตรงนี้แหละครับผมมาอยู่กับเพื่อน 3-4 คนเท่านั้นแหละแล้วท่านนี้จะปิดไฟทั้งหมดเลยจะไม่เปิดไฟแล้วช่วงนั้นในการปฏิบัติธรรมของเรามันจะดีมากจะมีก้อนหินอยู่ตามโคนต้นโพนะครับจะนั่งบนก้อนหินฝนตกเราก็จะอยู่บนก้อนหินนะครับกลางกดอยู่ในนี้แล้วมีอยู่คืนหนึ่งจะสาธุครับอนุโมทนาบุญด้วยก็มีอยู่คืนหนึ่งที่ผมนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็เข้าสมาธินะครับเมื่อเข้าสมาธิเข้าไปอยู่ช่วงดึกๆประมาณสัก4-5ทุ่มหรือไม่ก็เกินนั้นนะครับก็ได้สมาธิพอสมาธิเข้าผมได้ยินเสียงใครไม่รู้นะครับจะแว่วอยู่ข้างให้เราได้ยินว่าให้เราเนี่ยไปขอบคุณผู้ที่ให้ที่อยู่ที่อาศัยเราเสียงของใครเสียงนุ่มมากผมไม่รู้เสียงใครนะเสร็จแล้วผมก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็ยังไม่รู้ก็ไปบอกพระอาจารย์ผมก็ยังไม่รู้เพราะอิจฉาของเราที่เขาคุณแล้วก็ให้ที่อยู่พักอาศัยให้เรามาทำความดีก็เลยพิจารณาเอ้ยใช่ก็เลยไปถามครูบาอาจารย์อาจารย์ว่าไหวใช่แล้วครับก็ขอบคุณก็เป็นคงจะเป็นเสียงหลวงพ่อไม่ได้เป็นคุณหลวงพ่อก็ไม่แน่ที่ไปกระซิบบอกนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมได้ตรงนี้ที่สมาธิที่นี้แหละครับ
ครับต่อไปก็หลวงพ่อจะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะครับบังสุกุลบังสุกุลอนิจจาวรสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปตมโมสุโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขสาธุต่อไปก็ขวดน้ำยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาการังว่างน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำดีทั้งบวงจงเต็มที่จันโทปนรสโยดาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโยดาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันใดทั้งวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสันนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังผลสี่ประการคืออายุวันนาสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสอัคคตเวปัสสนานังอัคคังตมังวิชานตังเมื่อบุคคลรู้จักธรรมเลิศเลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศอัคเคพุทธเปัสสนานังเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศทักขิณไหเยอนุตตเดซึ่งเป็นทักขิณไหยะบุคคลอย่างเยี่ยมยอดอาเคธรรมเมปัสสนานังเลื่อมใสแล้วในพระธรรมเลิศวิราคูปัสเมสุเคซึ่งเป็นธรรมปราศจากกามราคะสงบระงับเป็นสุขอาเคสังเคปัสสนานังเลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศปุญญเขตเตอนุตตเดซึ่งเป็นปุญญเขตอย่างยอดเยี่ยมอัคคสมิงทานังตตตังถวายทานในด้านบุญเลิศอัคคังปุญญังบวัตติบุญที่เลิศย่อมเจริญอัคคังจะอายุจะวันโนจะบุญอายุวันนาที่เลิศยะโสกิติสุขังพลังและยศเกียรติคุณสุขภราที่เลิศย่อมเจริญอัคคสัทธาตาเมตาวีผู้มีปัญญาทั้งมั่นในธรรมเลิศอัคคธรรมสมัยโตถวายทานในด้านผู้เลิศเทวบุตรมนุสโสวาจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามอัคคปโตปโมทิติติย่อมถึงความเป็นผู้เลิศอันบันเทิงอยู่ดังนี้แลภวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติพระวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลาย
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ